ทริปนี้เราไปไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยนั่นก็คือสระบุรีเลี้ยวขวานั่นเองสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาหาอะไรกินอร่อยๆกันที่จังหวัดสระบุรีและเราจะไปพักที่พักที่บรรยากาศสุดฟินจริงๆเลยนั่นก็คือภูเพียงฟ้าผายายเที่ยงจังหวัดนครราชสีมาเราไปพักซ้ำเป็นรอบที่สองนะทุกคนต้องมีดีอะไรแน่ๆเลยแต่ตอนนี้เรามาหาอะไรกินอร่อยๆกันก่อนที่ครัวอาจารย์คงไม่ใช่สำนักทรงแต่เป็นร้านอาหารนะทุกคนไปดูกันว่าครัวอาจารย์คงเนี่ยมีอะไรอร่อยๆกินบ้างชื่อเต็มๆอาจารย์คงกระพันเอาไปน้ำป่าดีกว่าครับคลิปนี้เราพามากินอาหารที่ร้านครัวอาจารย์คงอาหารป่าแอนป่าแม่น้ำนี่นะเราดูเมนูกันก่อนเลยมาดูแผ่นมาดูเมนูแผ่นใหญ่สิอ๋อเป็นพวกทะเลเผาอีกฝั่งหนึ่งเป็นอะไรฝั่งหนึ่งเป็นเมนูแนะนำอาหารว่าแต่เรามาดูเมนูในที่มันเป็นสมุดสิเมนูแนะนำเขานี่ลาบหมูทอดหมกทะเลปลาทับทิมสมุนไพรประเภทต้มยำมีแกงอันนี้ส้มตำอันนี้ยำนี่นี่ออกบินอีแท็กได้ไหมอีแท็กประเภททอดไปกับปลาตีได้ก็ดีผัดขอบินกระสวยกระสวยผัดลาบอาหารจานเดียวก็มีเครื่องดื่มเดี๋ยวเราดูเมนูแล้วเราสั่งอาหารมาดูซิวันนี้เราจะสั่งอะไรมากินกันบ้างนี่อาหารที่เราสั่งเดี๋ยวดูซิหน้าตาออกมาจะเป็นแบบไหนอ้าวเรียกพนักงานมารับออเดอร์เดี๋ยวเราพาไปดูระหว่างรออาหารนี่นะเขามีทะเลเผาด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆดิทะเลเผานี่มีหอยหวานมีหอยนางรมอันนี้คืออะไรอ๋อกุ้งดองซีอิ๊วปลาแซลมอนดองซีอิ๊วนี่มีกุ้งเป็นๆเลยกุ้งเผาเด็กว่ายน้ำทุกทิศทุกทิศเลยอันนี้เมนูที่เขาแนะนำวิลาบแซลมอนน่ากินลับแซลมอนหมดแล้วนี่ดูโดยดูรอบๆ บริเวณร้านเขานะเขามีโต๊ะอยู่หลายโต๊ะอยู่นะเดี๋ยวเรานั่งรออาหารกันก่อนอาหารของเรามาครบแล้วมาดูซิเมนูที่เราสั่งหน้าตาเป็นยังไงเมนูแรกเลยผัดเผ็ดหมูปลาดูสิมาในจานร้อนควันโกเลยอ่ะลองชิมก่อนดิว่ามันอร่อยขนาดไหนเราจะลองชิมผัดเผ็ดเอากินลุยลุยหมูสุกกับเผ็ดไหมเผ็ดไม่เหนียวเค็มเมนูต่อไป
โอ้โหนี่คืออะไรเมนูอะไรปลาทับทิมทอดสมุนไพรดูสิสมุนไพรเต็มนี่สมุนไพรทั้งนั้นนะจานเลยเสิร์ฟมาพร้อมน้ำจิ้มนี่จิ้มซีฟู้ดเดี๋ยวชิมสินี่ปลานี่ชิมปลาครับชิมปลาอยู่ข้างล่างเราจะรอชิมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดกินสมุนไพรด้วยสมุนไพรมันคืออะไรอ่ะที่ทอดอ่ะไม่รู้เหมือนกันน่าจะน่าจะเป็นหอมนะหอมเหรอมันหอมเกี๊ยวทอดเหรอไม่หอมก็ผิวเมนูต่อไปนี่เลยห่อหมกทะเลอุ้ยจานใหญ่มากเลยอ่ะเดี๋ยวดิลองดูดูหน้าตาห่อมาในฟอยล์อุ้ยทะเลมาแล้วปลาหมึกกุ้งนี่ปลาหมึกปลาหมึกน่ากินจังเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยร้อนๆเงี้ยน่ะปากท้องดีนะร้อนกินไม่ได้เลยเตาก่อนร้อนมากอุ้ยหมดแล้วสามอย่างที่เราสั่งมาเดี๋ยวเราขอตัวกินก่อนนะกินอิ่มเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยเหลือจานนี้เพราะจานนี้ใหญ่มากเดี๋ยวเราห่อกลับบ้านปลาทับทิมทอดสมุนไพรสำหรับเมนูอาหารที่แนะนำที่เรากินมื้อนี้นะนี่เราแนะนำห่อหมกทะเลอร่อยมากคือมีกุ้งมีปลาหมึกสดๆเลยอ่ะเนื้อเด้งๆเนี่ยแล้วก็แบบเครื่องแกงเขามันอร่อยเค็มพอดีถ้าใครมาร้านครัวอาจารย์พงเนี่ยแนะนำห่อหมกทะเลเดี๋ยวเราให้เขาห่อกลับบ้านแล้วคิดเงินกันเก็บตังค์ด้วยครับมาแล้วบินมื้อนี้ของเราห่อหมกทะเล150ผัดเผ็ดหมูป่า140ปลาทับทิมทอดสมุนไพร290ข้าวสวย2จาน30บาทน้ำเปล่าขวดเล็ก15บาทน้ำแข็ง20มื้อนี้เราจ่ายไปทั้งหมด645บาทได้ห่อกลับบ้านไปหนึ่งอย่างที่ร้านนี้ไม่รับบัตรเครดิตนะโอนได้สวัสดีครับหกร้อยสี่สิบห้าบาทกินห่อกลับบ้านหู้ห่อกระเริ่มเลยตัวเรียบร้อยอิ่มแล้วสำหรับมื้อนี้แต่เราเดินทางกันต่อไป645บาทได้
อาหารกลับบ้านด้วยนี่คืออะไรอ๋อก็มีน้ำมะขามด้วยน้ำมะขามคนละ30ข้าวโพด30มีแตงโมแช่เย็นด้วย30บาทถ้าเราเสิร์ช Google พิมพ์คำว่าร้านอาหารอร่อยจังหวัดสระบุรีต้องมีชื่อนี้อยู่แน่ๆเลยครัวอาจารย์คงครับผมครัวอาจารย์คงผมแนะนำเลยนะร้านอาหารที่นี่บรรยากาศดีอาหารอร่อยราคาไม่แพงนิยามของเขาก็คือครัวอาจารย์คงไม่ใช่สำนักทรงแต่เป็นร้านอาหารครับผมอันนี้กระซิบกระซิบนะครับผมตั้งเองนะอย่าไปบอกเจ้าของร้านอาหารล่ะเดี๋ยวต่อไปเรากำลังจะเดินทางไปที่ภูเพียงฟ้าเขาใหญ่เที่ยงกันนะทุกคนไปดูกันซิว่าผ่านมา 2-3 ปีแล้วเนี่ยภูเพียงฟ้าที่เราไปพักครั้งที่แล้วนะครับบรรยากาศสุดฟินเลยลองกลับไปดูคลิปที่แล้วเลยนะครับจะเป็นยังไงบ้างจะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนและบรรยากาศเนี่ยจะสุดฟินเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผมขี่รถจากครัวจานโค้งมาประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับก็มาถึงแล้วภูเพียงฟ้าเขาใหญ่เที่ยงตอนนี้ที่เรามาถึงอ่ะประมาณ 5:00 น.นะเราก็เลยเข้าที่พักก่อนเดี๋ยวเรารีวิวที่พักแล้วแล้วก็ไปหาอะไรกินกันนะครับที่เราขี่เข้ามาเนี่ยผิดทางแล้วทุกคนโอ้โหเนี่ยทำป้ายเมื่อกี้ต้องถอยหลังวะไม่รู้สิเดี๋ยวผมต้องถอยหลังก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องไปเข้าทางด้านซ้ายมือเมื่อกี้เอ้ยไม่ใช่เห็นไหมจะหลงอีกแล้วทางด้านขวามือเมื่อกี้ครับใช่ใช่จะไปละนี่น่าจะบ้านคนจะมากกว่านี่ครับป้ายภูเพียงฟ้าลานจอดรถไปทางด้านขวาเราเลยไปซะได้เดี๋ยวผมไปรีวิวที่พักให้ทุกคนดูก่อนแล้วเราไปหาอะไรกินอร่อยอร่อยกันแถวแถวนี้นี่ในรถนี่จอดใส่เนื้อจอดรถนะคะรถสีมามาเว้ยแต่ผมไม่จำได้เลยแก่แล้วเว้ยนั่งอยู่เลยนี่นี่เจ้าของบ้านมาต้อนรับแล้วเอ๊ะเจ้าของรีสอร์ทเจ้าของบ้านพักมาต้อนรับจุ้งจุ้งจุ้งต้อนรับกันเหรอเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในห้องพักกันไปนี่นำไปเลยนำไปเลยเจ้าของนำไปเลยเจ้าของไปเร็วนำ ภายในรีสอร์ทบ้านพักเอาไปแล้วนั่นนำทางไปลุยลุยภายในรีสอร์ทเขาก็จะมีต้นไม้เยอะแยะเลยเป็นทางเดินนี่เราเคยมาครั้งหนึ่งเราพักห้องนี้ห้องเบอร์5แล้ววันนี้เราจะพักห้องเบอร์6มาทางนี้มาเร็วๆห้องนี้ใช่ไหมครับห้องนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องพักกันเจ้าของเจ้าของต้อนรับนี่นะเดินทางเดินมาทางห้องพักเป็นบรรยากาศเขานี่เลยอยู่ในหุบเขาบรรยากาศหุบเขาเสียงธรรมชาติมากเดี๋ยวเราไปดูในห้องพักกันว่าเป็นแบบไหนนะที่นี่คือที่พักภูเพียงฟ้า
ที่พักนี้เราเคยมาแล้วเมื่อน่าจะประมาณ 2-3 ปีที่แล้วนะแต่วันนี้เราจะมารีวิวให้อัปเดตภูเพียงฟ้า2024ว่าเป็นยังไงห้องเบอร์6นี่มีโต๊ะรองเท้าให้ใส่ภายในห้องด้วยเราเข้าไปดูกันต้องเปิดก่อนนี่เลยเข้าไปก็เจอเตียงเลยมีโต๊ะข้างเตียงก็มีโซฟาฝั่งนี้นะคะนี่ด้านนี้ก็เป็นกระจกแล้วก็ที่แขวนผ้าดูซิมีอุปกรณ์อะไรให้ไหมไม่มีอะไรมีเก้าอี้สิน่ารักจุ๋มจิ๋มตัวนี้ก็เป็นหน้าต่างเปิดม่านดูวิวมีแอร์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นชั้นวางของมีแก้วน้ำให้มีผ้าเช็ดตัวให้มีรีโมทแอร์รีโมททีวีทีวีอยู่นี่ก็มีตู้เย็นอันนี้ตู้เย็นใหญ่เลยดูภายในตู้เย็นสิมีอะไรให้ไหมอ๋อมีน้ำให้2ขวดแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็คือเปิดไฟก่อนเป็นห้องน้ำแต่เราดูภายในห้องน้ำกันเป็นยังไงเปิดเข้าไปอุ้ยนี่เป็นกระจกก็อ่างล้างมือที่แขวนผ้าตรงนี้ก็จะเป็นฝักบัวเครื่องทำน้ำอุ่นมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ฝั่งนี้ก็เป็นชักโครกก็จะมีแบ่งฝั่งเป็นส่วนเปียกส่วนแห้งนะเนี่ยอันนี้มีสบู่แชมพูให้ภายในห้องน้ำแบบนี้นะคะหมดแล้วนี่ในห้องพักก็เล็กกระทัดรัดกระจุ๋มกระจิ้มนี่เลยถ้าเรามองออกไปข้างนอกก็จะเป็นวิวภูเขาที่น้ำมีผ้าม่านเปิดปิดได้นี่ตรงประตูเรานอนจากเตียงก็เป็นวิวภูเขาแต่วันนี้เรามาภูเขาจะยังไม่เขียวขจีนะเพราะเรามาหน้าเขาเรียกหน้าอะไรหน้าแรงเหรอเดือนมกราปลายเดือนมกราตรงประตูเขาก็จะมีม่านนะเนี่ยม่านสามารถปิดได้แต่เราออกไปดูวิวข้างนอกกันอ้าวภายข้างนอกเขาจะมีโต๊ะให้นั่งไงเนี่ยเราสามารถซื้ออะไรมานั่งกินได้หมูกระทะปิ้งย่างก็ได้หรือซื้ออาหารมาทานได้เลยนี่กว้างอยู่นะบริเวณข้างหน้าค่ะข้างหน้าห้องพักแล้วก็มีส่วนที่ยื่นเข้าไปในเขาเดี๋ยวเราจะไปนั่งบนเขากันตอนกลางคืนนี่ส่วนที่ยื่นไปนี่เลยธรรมชาติสุดๆอ่ะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสุดๆอ่ะฝั่งนี้เขาก็จะเป็นห้องพักอีกห้องหนึ่งอันนี้ก็คือถ้าห้องเบอร์6อ่ะมันจะเป็นห้องเหมือนห้องติดกันแล้วก็มีผนังกั้นตรงนี้ฝั่งห้องนี้น่าจะห้องใหญ่ส่วนที่ห้องของเรานี่นะมันก็จะมีกระเบียงดูสำหรับนั่งดูวิวนี่วิวสุดลูกหูลูกตาของภูเขามันเป็นหุบเขานั่นเนี่ยดูดิข้างในหุบเขามีบ้านคนด้วยเขาเข้าไปยังไงเนี่ยโอเคสำหรับการรีวิวห้องพักที่เรามาพักในวันนี้ชื่อที่พักก็คือภูเพียงฟ้าอยู่ที่เขายายเที่ยง
เรามาพักเป็นวันธรรมดาราคาที่เราพักจ่ายวันคืน1คืนวันนี้นะคะก็คือ 1,500 บาทแต่ถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันหยุดก็จะ 1,800 บาทหรือลดให้แล้วเหรอลดให้วันนี้พิเศษเหมาที่พักวันนี้พิเศษเลยห้องเดียว 1,300 บาทพร้อมอาหารเช้าพร้อมอาหารเช้าทั้งหมดเพราะวันนี้เรามาพักเจ้าเดียวคนเดียวนี่คือเดียวที่พักใจดีจังนี่นะถ้าใครมาเขายายเที่ยงหาที่พักลองมาดูภูเพียงฟ้าเป็นตัวเรื่องหนึ่งนะบรรยากาศดีสุดๆเลยเดี๋ยวดูกลางคืนอีกทีนึงนะว่าช่วงนี้อุณหภูมิกลางคืนจะหนาวไหมเย็นไหมยังไงเดี๋ยวเรามาบอกกันอีกทีนึงเนาะเดินไปซื้ออาหารเย็นสำหรับมื้อเย็นวันนี้กันดูซิเราจะไปร้านไหนอันนี้ที่พักของเรา Welcome to ภูเพียงฟ้าอัปเดต2024ไปเดินอุ้ยอ๋อนี่บ้านเลขที่32/5งวดนี้325ดูทางนะถนนแดงถนนแดงใครไม่เคยเห็นถนนแดงดูถ้าหน้าฝนนี่โหไม่อยากจะคิดนี่เรามีสวนดูด้วยนะเป็นของภูเพียงฟ้าโอ้เพิ่งรู้นะเนี่ยฝั่งนี้เป็นของภูเพียงฟ้านี่มุมถ่ายรูปสวนภูเพียงฟ้านี่เรามาพักภูเพียงฟ้าเนี่ยเป็นรอบที่2แล้วครั้งแรกเรามาพักห้องริมผา5เมื่อ2ปีที่แล้ววันนี้มาที่ริมผา6อัปเดต2024แล้วก็กำลังจะพาเดินไปหาข้าวกินที่ไหนนะนี่เลยร้านข้างๆนี้เป็นร้านดังของร้านดังแถวเขาใหญ่เที่ยงร้านบ้านไร่เนินบ้านไร่ปลายเนินบ้านไร่ปลายเนินถ้าจำไม่ผิดนะนี่อยู่ติดๆกันเลยนี่เดินก็ถึงแต่พอเดินขึ้นเนินปุ๊บเหนื่อยเดี๋ยวให้กลับไปดูข้างหลังนี่นิดเดียวเองอะรู้สึกเหนื่อยเลยนู่นอยู่ตรงนู้นสีเขียวๆนั่นถือว่าเดินมาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติกลางขุนเขาครั้งที่แล้วเรามาปั่นจักรยานตรงเขาใหญ่เที่ยงเราก็จะเห็นเนินใช่นี่ถึงแล้วร้านนี้คือร้านบ้านไร่ปลายเนินเปิดตั้งแต่3ทุ่ม
ช่ไหมใช่เปิดบริการ00นะทุกคนเปิดบริการ00นี่00ถึง 3 ทุ่มเนื่องจากพอเราเข้ามาในร้านแล้วเนี่ยเสียงเพลงคันทรีดังมากเลยนะทุกคนเป็นวิวคันทรีเลยอยู่เนงโกอังกิงไกดิโกอาราปานประมาณนี้นะก็เลยไม่สามารถเอาเสียงมาลงได้ก็อย่างที่ทุกๆคนเห็นกันเลยนะครับตอนนี้พอเราเข้ามาอยู่ในร้านเนี่ยโซนในร้านจะแบ่งเป็น3โซนหลักๆนะตรงนี้จะเป็นโซนอินดอร์ก็คือถ้าเกิดมีฝนตกเข้ามาที่โซนนี้ได้เลยอีกโซนนึงจะอยู่ติดๆกันเลยนะครับจะเป็นโซนเอาท์ดอร์ก็โอเควิวสวยอยู่แต่ผมมีวิวแนะนำนะทุกคนดูตรงนู้นเอาแพนกล้องไปนั่นครับบ้านใกล้ไปเนินตรงนั้นก็จะเป็นอีกโซนนึงวิวดีสุดๆเลยนะสำหรับร้านนี้แต่วันนี้โซนตรงนู้นเขาไม่ได้เปิดนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าดูเหมือนฝนจะตกก็เลยเปิดเฉพาะโซนนี้อินดอร์และเอาท์ดอร์ตรงที่เรานั่งอยู่นะครับเดี๋ยวผมลองดูเมนูอาหารก่อนนะครับว่ามีอะไรอร่อยๆบ้างหลังจากได้อาหารแล้วเดี๋ยวเราเอาไปกินที่ที่พักของเราเลยที่พักของเราวิวดีไม่แพ้กันเลยนะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็ดูเมนูอาหารไปพังๆก่อนนะราคาไม่แพงไซส์ S 180ไซส์ L 350ปลาทับทิมบ้านใกล้350ราคาโอเคอยู่ดูสิว้าเราสั่งอะไรแล้วราคากี่บาทนี่ต้มโครงปลาย่างผักหวาน180ผัดหมี่โคราช100ข้าวผัดปูเล็ก120 total 400บาท400บาทได้มาถุงนี้ไปเดินกลับเดี๋ยวจะไปแกะให้ดูว่า400บาทของเราในน่ากินแค่ไหนอาหารมื้อเย็นของเราในวันนี้ที่บ้านไร่ปลายเนินที่ร้อยบาทที่ภูเพียงฟ้าที่ภูเพียงฟ้าแต่เราซื้อกินที่บ้านไร่ไปเนินและเอาไปกินที่ภูเพียงฟ้าภูเพียงฟ้าคือที่นั่งกินแต่เรามาซื้อที่บ้านไร่ไปเนินงงไหมไปเดี๋ยวไปเจอกันที่พักลุยไปดูสิวันเนี้ยที่เราซื้อมาจากบ้านไร่ปลายเนินเนี่ยจะน่ากินแค่ไหนแต่ก่อนอื่นทุกคนดูนี่ดูวิวซะก่อนนี่วิวมื้อเย็นของเราเนี่ยเป็นยังไงไม่ต้องไปร้านอาหารแพงๆเลยนะเนี่ยออกมาหน้าที่พักก็ได้วิวอย่างนี้เลยทุกคนมางั้นไปดูอาหารก่อนดูสิอาหารมีอะไรบ้างเอ่ยผัดหมี่โคราชมาโคราชก็ต้องกินผัดหมี่โคราชนะเนี่ยใส่หมูด้วยเนี่ย100บาทกล่องนี้100บาทให้ถั่วงอกมามะนาวข้าวผัดปูข้าวผัดปูเล็กดูดีมีปูไหมก็คงมีแล้วเนาะเนี่ยเจอปูป่ะอ่ะเจอละปูมี120บาทต้มโค้งมีต้มโค้งอะไรเอ่ยต้มโค้งปลาย่างผักหวานปลาย่างต้มโค้งผักหวานปลาย่างนี่ปลาย่างปลาเพียบเลยหอมปลาย่างมากเลยผักหวานอยู่ข้างล่างนะดูดินี่ผักหวานหอมปลาย่างส่วนอันนี้ที่เหลือมาจากเมื่อตอนกลางวันใช่ปลาทับทิมอะไรนะสมุนไพรปลาทับทิมทอดสมุนไพรโอเคนี่คืออาหารมื้อเย็นของเรากินกับบรรยากาศอย่างนี้ทุกคนโคตรฟินเลยบรรยากาศริมเขาให้ดูอีกทีนึงเย็นเย็นบรรยากาศเย็นเย็นเราขอไปกินข้าวก่อนนะจับจับสวีดัตสวัสดีทุกคนตอนนี้เป็นเวลา7โมงเช้าพระอาทิตย์ขึ้นแล้วกะจะตื่นมาดูพระอาทิตย์ขึ้น
ตรงริมเขาไม่ใช่สิตรงทิวเขาแต่ตื่นไม่ทันเพราะเมื่อคืนบรรยากาศดีมากเลยอยู่ดูบรรยากาศสะดึกเลยเป็นยังไงบ้างตอนเช้าบรรยากาศดีไม่แพ้กันเสียงนกจิบจับจิบจับตลอดเวลาเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมใช้ทุกคนดูวิวบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติก่อนที่เราจะไปกินอาหารเช้ากันและออกไปเที่ยวกันก่อนที่จะกลับกรุงเทพกันนะครับตอนนี้เป็นเวลา8โมงครึ่งเรามารับประทานอาหารเช้ากันนี่ที่ทานอาหารเช้าคืออยู่ตรงนี้นะจะมีขนมปังปิ้งกับพวกชากาแฟอูนจินบริการตัวเองเป็นอาหารเช้าแบบง่ายๆน้ำร้อนเครื่องปิ้งขนมปังช่วงโอนตินการตัวเองวันนี้เราเหมาที่สองเราเหมาที่พักนี่มีนมให้ด้วยนะเนี่ยนมข้นหวานข้นหวานที่พอดเอาโอ้ยเหมือนกันไหมเอาไม่มีอันหยิบโอ้โหน่ากินจริงๆขนมปังอืมตายแล้วก็ต้องโรยนมใช่ไหมโรยนมขึ้นหวานจิ้มขนมปังโรยนมกับบรรยากาศต้นไม้ริมเขาอาหารเช้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราขอเวลากินอาหารเช้าและนั่งชมวิวธรรมชาติธรรมชาติกันอีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่น้ำตกเล็กๆแต่เงียบสงบนั่นก็คือน้ำตกมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนั่นเองครับเดินทางแค่1ชั่วโมงนิดๆก็มาถึงแล้วนะครับอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีผมกำลังจะพาทุกคนไปที่น้ำตกที่เงียบสงบคนไม่ค่อยเยอะน้ำตกมีแค่1ชั้นนั่นก็คือน้ำตกมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีครับแต่ทุกคนเห็นไหม
ทางที่เราวิ่งเข้ามาเนี่ยเป็นทางลูกรังไม่ค่อยดีเลยแต่ Google คันผมเนี่ยกับคันข้างหน้าเนี่ยน่าจะมาตาม Google นะเขาแนะนำให้เข้ามาทางนี้แต่ก่อนที่จะถึงทางนี้แค่ไม่กี่เมตรนะครับมีป้ายเขาเขียนไว้เลยน้ำตกมวกเหล็กเลี้ยวขวาแต่เราไม่ได้เข้านะเราเข้าตาม Google แต่ทางนั้นผมบอกได้เลยนะเป็นทางที่ดีกว่าเขาเป็นทางลาดยางครับแต่ไม่รู้ทำไม Google เขาไม่แนะนำเราผมแนะนำนะครับเพื่อนๆเข้าตามป้ายเลยดีกว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็มาถึงลานจอดรถเหมือนกันครับถึงแล้วน้ำตกมวกเหล็กเดินตรงไป150เมตรเอ็นทานนี่นะห้ามดื่มแอลกอฮอล์ห้ามเปิดเพลงเสียงดังห้ามสุนัขเข้าลงทะเบียนก่อนเข้า1คนห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้านะนี่เดินตรงไปมีสะพานมุกเหล็กปากช่องด้วยมีบ้านพักมีน้ำตกนี่แผนผังท่องเที่ยวสวนลุกขชาติมวกเหล็กก็ใหญ่อยู่เหมือนกันเนาะดูดิเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าดูดิหูยต้นไม้ต้นใหญ่มากเลยต้นไม้เถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถเนี่ยสองข้างทางเดินเข้ามามันจะเป็นต้นไม้โอ้ลมลื่นแต่มีแดดนี่ต้นตะแบกต้นไม้พระราชทานประจำจังหวัดสระบุรีดูสิต้นใหญ่มากเลยโอ้สูงปี๊ดเลยใหญ่มากเราไปทางน้ำตกกันแล้วกันน้ำตกและสะพานแขวนน้ำตกพวกเล็กกับสะพานแขวน1บ้านพักก่อนรู้สะพานแขวน2เห็นน้ำตกแล้ว
เดี๋ยวเราต้องข้ามสะพานแขวนเหรออ๋ออันนี้มันคืออีกเขตหนึ่งก็คือเป็นเขตของอำเภอปากช่องท่านกำลังเดินทางสู่อำเภอปากช่องเฮ้ยเราเดินข้ามอำเภอเลยนะเนี่ยสะพานนี้ห้ามเกิน50คนนะห้ามขย่มและโยกอุ้ยเราข้ามมาปากช่องแล้วถ้าเราหันไปดูฝั่งโน้นจะเป็นมวกเหล็กเฮ้ยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ถ้าเราข้ามช่องนี้ไปเราจะไปอยู่อำเภอมวกเหล็กอุ้ยแขวนขย่มจริงๆเลยอุ้ยเขย่าอ่ะสะพานมันเขย่าอ่ะนี่เราเจอน้ำตกแล้ววิ่งน้ำใสเห็นตัวปลาเลยดูดิปลาว่ายมาเป็นสายเลยอ่ะนู่นมองไปจะเป็นน้ำตกเดี๋ยวเราค่อยไปสัมผัสใกล้ๆอีกทีนึงนะอันนี้ข้ามสะพานมาก่อนอุ้ยเขาห้ามขยมไม่มีใครขยมแต่ทำไมมันเอ็นไปเอ็นมาล่ะชาวปากช่องยินดีต้อนรับเย้เราถึงปากช่องแล้วทางลงน้ำตกเลี้ยวขวาแต่ข้างบนนู้นจะเป็นพวกสวนพันไม้หอมแต่เราไปดูน้ำตกกันแล้วกันต้นไม้ที่นี่แต่ละต้นดูดิต้นใหญ่มากๆอ่ะน่าจะเป็นร้อยปีถึงไหมเนี่ยแต่ละต้นโอ้โอบไม่มิดอ่ะนี่ก็ต้นใหญ่เอ๊ะเขามีโต๊ะให้นั่งเล่นนั่งทานอาหารได้นะสามารถซื้ออาหารจากข้างนอกเข้ามาทานได้มีซุ้มน้ำขายแต่วันนี้ไม่ขายโอ้เจอน้ำตกแล้วเดี๋ยวเราลองดูไปเดินใกล้ๆไปสัมผัสน้ำตกสิแต่ว่ามีอยู่แค่บริเวณนี้ใช่ไหมใช่ครับน้ำตกมวกเหล็กมันไม่ได้นี่ไงไม่ได้ใหญ่มากก็จะมีอยู่เนี่ยน้ำตกอยู่มีอยู่แค่เนี้ยไหลช่วงที่น้ำตกอ่ะแล้วตรงนู้นก็เป็นน้ำเหมือนน้ำลำธารไหลมาแต่น้ำใสนะนี่ดูดิเห็นพื้นเลยนี่เรามาดูตรงที่มันเป็นน้ำตกที่นี่น้ำตกอันนี้น้ำตกของจริงไปดูฝั่งโน้นอ
ในทางเดิมมันจะเป็นพวกรากไม้ใหญ่ๆเนี่ยเวลาเราเดินระวังกันด้วยนะคะนี่รากไม้อันใหญ่มากอันนี้อ๋อจะเป็นกฎระเบียบต่างๆห้ามทิ้งขยะห้ามปีนต้นไม้ห้ามกระโดดน้ำวิ่งปลาโน่นมีปลาเยอะเลยอ่ะปลาเยอะเลยน้ำใสนะเนี่ยดูดิน้ำใสอ่ะนู่นปลาปลาเยอะอย่าห่วงยางคุณด้วยห่วงยางครับอุ้ยน้ำใสอู้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบน้ำที่มันมาตามลำธารมาจากตรงนู้นแล้วก็มาไหลมาตรงนี้ก็จะเป็นน้ำตกตกอยู่ตรงนี้กองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องตอนนี้เที่ยงแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินข้างนอกนะไปซื้อจากข้างนอกเอาเข้ามากินข้างในกันดีกว่าชมน้ำตกไปด้วยเดินดูก่อนมีเสื้อผ้าด้วยตัวต้มลูกชิ้นไก่ย่างโอ้ขมย่างด้วยมีลูกชิ้นกระเพรามีนะคะส้มตำราดน้ำตกมีค่ะคอหมูคอหมูด้านขึ้นน้ำยำมีนะจ๊ะพริกกระเพราไก่ย่างหมดแล้วพวกมีถั่วที่ดิบไก่ย่างอะไรคะไก่ย่างขายยังไงอะคะชิ้นละ80บาทค่ะไม้ละ80แล้วใช่ค่ะเป็นตัว180ค่ะตัวละ180แล้วปีกล่ะปีก20บาทจ้ะเอาแบบไหนเอาแบบนี้แต่ว่าชิ้นไหนดีนี่ก็ได้นะอันนี้อุ่นร้อนๆหน่อยนะได้ค่ะแล้วคอหมูย่างไหมกล่องละร้อยค่ะเดี๋ยวเอากล่องละร้อยอันใหม่เลยไม่รู้ดีแล้วเอาส้มตำเอาตำอะไรคะเอาตำปูไทยเอาคอหมูย่างเอาชิ้นนี้ค่ะนี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวห่อเท่าไหร่อะคะห่อละ10บาทจ้าแคบหมูถุงเท่าไหร่อะ45ค่ะแคบหมู1ถุงใบไม้กรอบๆค่ะเอาต้มตำได้ไหมคะอ่ะเมื่อกี้สั่งเป็นตำปูไทยไปหนึ่งตำปูไทยป้าจำไม่ได้เผ็ดไหมคะเอากลางๆไม่เผ็ดเยอะค่ะนี่45บาทเอาไปอีก1อันแล้วข้าวเหนียวข้าวเหนียวมีร้อนๆนี่แหละอันนี้มันไม่ค่อยร้อนแล้วเดี๋ยวรอถามดิขอนะคะมีขอ2ชุดนะเต็มเลยได้มาแล้วอาหารกลางวันจะไปกินไหม
ินที่น้ำตกกันกินไปชมน้ำตกไปรากไม้มันใหญ่เดินต้องระวังถ้าเราจะไปนั่งกินสัมผัสน้ำตกเราต้องมีเสื่อมาปูแต่เราไม่มีเราต้องหาโต๊ะนั่งถ้าตรงนี้เรามีเสื่อเราจะนั่งตรงนี้สัมผัสน้ำตกคือน้ำใสจริงๆนะเนี่ยไม่มีโต๊ะนั่งแล้วมั้งมีก็มีตรงนี้ตรงนู้นจะมีแล้วหรอมันไม่มีแล้วมั้งได้โต๊ะนั่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูอาหารการกินของเรากันเอาทิชชู่เช็ดโต๊ะก่อนไหมปัดๆก่อนเป็นขี้ฝุ่นโอ้น้ำตกอยู่ทางนู้นคนก็พอมีอยู่นะแต่ไม่ได้เยอะมากไก่ย่างไม้นี้80บาทให้เราให้เขาอุ่นร้อนๆก็ร้อนนิดนึงนะแต่ไม่เยอะส้มตำกี่บาทน่าจะ50ป่ะป้าซ้อนมา2อันเอาดีแล้วได้มีโฟมนี่ปูไทยแคบหมู45บาทคอหมูย่างนี่มีผักด้วยคอหมูย่าง100บาทแล้วก็เหนียวแล้วก็นัดข้าวเหนียว10บาทน้ำ10บาทเดี๋ยวเรากินกันกินกันเลยต้มตำปลาก่อนเลยต้มลูกแซ่บจานรสชาติหัวจริงๆแหละอร่อยเนี่ยดูข้าวหมูย่างกันแรงวันเยอะไปหน่อยมีรสชาติไหมคอหมูย่างตัวคอหมูย่างไม่ค่อยมีรสชาติเท่าไหร่แต่มันจิ้มเปรี้ยวดีถือว่าได้อยู่ต้องติดกับมันจิ้มนะรู้จักทอดรู้จักย่างมันจิ้มเปรี้ยวเค็มอันนี้เปรี้ยวตัวไก่ย่างมีรสชาติได้อยู่แต่มันระวังเยอะไปนิดนึงแคบหมูดูดีกรอบไหมแคบหมูกรอบเค็มๆอร่อยเย้เดี๋ยวเราลุยกันให้หมดเลยกินไปดูน้ำตกไป
หลังจากเรากินอาหารหมดเรียบร้อยแล้วนี่นะโต๊ะที่เรากินแล้วเก็บไปนะอย่าทิ้งที่นี่นะต้องเก็บไปทิ้งข้างนอกนะคะไปแล้วเราก็เดินทางกันต่อน้ำตกเจ็ดสาวน้อยสงสัยกินอิ่มจนเบลอแล้วนะครับนี่ไม่ใช่น้ำตกเจ็ดสาวน้อยเขาชื่อว่าน้ำตกมวกเล็กน้ำตกมวกเหล็กไม่ใช่น้ำตกเจ็ดสาวน้อยเมื่อกี้พูดผิด นี่คือน้ำตกมวกเหล็กที่นี่คือน้ำตกมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีกินอิ่มแล้วเดินทางต่อได้แล้วนะครับเราจะเดินทางกลับกรุงเทพกันแล้วมื้อนี้เป็นอีกหนึ่งมื้อที่ไม่ได้หรูหราอะไรมากเลยกินส้มตำไก่ย่างแคบหมูกรอบๆดูวิวน้ำตกไปด้วยมื้อนี้เป็นมื้อที่สุดติงกระดิ่งแมวจริงๆเลยครับนู่นจุดทิ้งขยะทุกคนกินแล้วต้องเอาไปทิ้งขยะตรงนู้นนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ด้วยนะครับใครใช่ก็ช่วยกดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับพวกเราด้วยนะแล้วในคลิปถัดไปเนี่ยผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนทำกิจกรรมอะไรสนุกสนุกหรือหาของกินอะไรอร่อยๆติดตามรับชมก็ได้นะครับทุกคนได้ไปเที่ยวทั้งทีก็กินเที่ยวให้มันสุดและหยุดที่ตังหมดนะครับผม